อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะคะอันนี้กานะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าโบนัสนะคะก็ครูต้อยหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็เรียกว่าโบนัสนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนในการพูดความรู้สึกในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับคนหลายๆคนหลายๆท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นะคะก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดอยู่ในครอบครัวพุทธนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ในเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วว่าอ่ะใส่บาตรไปวัดสวดมนต์นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตานะคะแต่ว่าด้วยความที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยเราก็ตั้งโต๊ะไหว้เจ้าหน้าบ้านเนาะแล้วตุ๊ดจีนที่กำลังจะถึงมาเนาะเผากระดาษหนักมากเลยนะคะมี PM 2.5 เต็มบ้านไปหมดนะคะก็เป็นพหุวัฒนธรรมที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะจนกระทั่งพอได้โตมาระดับหนึ่งนะคะเข้าสู่ชั้นประถมก็มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนคอนแวนต์นะคะโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเข้ารับเป็นแคทอลิกนะคะแต่คนสมัครเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมต้องเลือกฉันที่จะบอกว่าเธอจะต้องรับศีลล้างบาปเพื่อเป็นคริสต์นะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เลยมีครอบครัวที่เป็นพุทธแล้วก็โดนสอนมาโดยคริสตจักรนะคะก็คือโดนเรียนคำสอนทุกเช้าไปโรงเรียนเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักพระเจ้านะคะเรียนคำสอนทุกเช้าอ่านคัมภีร์ไบเบิลอ่านคัมภีร์พระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์ใหม่นะคะเข้าโบสถ์ทำมิสซาทุกวันศุกร์นะคะอยู่ในขอพรอยู่ในโบสถ์นะคะแต่ว่าพอเราออกมาจากโรงเรียนเนี่ยเรามาเจอที่บ้านเราก็ไหว้เจ้าเนาะแม่สั่งให้ไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มาตั้งโต๊ะไหว้เจ้าหน้าบ้านเผากระดาษนะคะเราก็ต้องทำเวลาผ่านไปเนี่ยด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าการที่จะรับศีลล้างบาปเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะคะณตอนนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมนะคะก็เลยไม่ได้รับศีลล้างบาปก็ยังครองตัวเป็นพุทธต่อมานะคะเรื่อยๆจนกระทั่งได้มารู้จักกับศาสนาอิสลามนะคะก็มีโอกาสได้ทำการศึกษาเองก่อนที่จะเข้ามาศึกษาที่สันติชนเนี่ยก็ซื้อหนังสือหลายเล่มนะคะทำการศึกษาด้วยตัวเองมาก่อนเพราะว่ามันมีรูทที่เหมือนกันกับศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายนะคะก็ศึกษาไปสักพักแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมฉันรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยแล้วฉันอยากจะเข้าใจไปมากกว่านี้จะไปถามเพื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่รู้ว่าคำถามของเราเนี่ยมันไปออฟเฟนเขาหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าอะไรควรถามอะไรไม่ควรถามเราถามได้ลึกแค่ไหนจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนสนิทเลยก็แนะนำมาว่ามาลองสมัครเรียนที่สันติชนดูไหมนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาสมัครเรียนนะคะที่สันติชนทีนี้พอเริ่มได้ศึกษาได้มีครอบครัวอันใหญ่ก็คือทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้นะคะเป็นครอบครัวสันติชนก็ได้ตัดสินใจเข้ารับอิสลามนะคะหลังจากที่ได้รับอิสลามแล้วเนี่ยชีวิตความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะในครอบครัวเองเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ปุบปับนะเราศึกษามาหลายปีแล้วก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนเข้ารับอิสลามจริงๆเนี่ยก็ที่บ้านก็มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นในใจเรามากกว่านะคะก่อนหน้านี้ที่เราตามหามาตลอดเนี่ยศาสนาพุทธสอนให้เราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อในการปฏิบัติของตัวเองแล้วทำไมเราไหว้พระแล้วเราขอพรศาสนาคริสต์ก็ตามเราอ่านคัมภีร์เนี่ยทำไมมีคัมภีร์ฉบับเก่ามีคัมภีร์ฉบับใหม่เรารู้ได้ยังไงว่าอะไรคือความจริงที่เป็นคำพูดของพระเจ้านะคะหลังจากที่เรามาเรียนนะคะได้ศึกษามุสลิมได้ศึกษาอิสลามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเนี่ยแหละคือคำตอบที่เราตามหามานานอะไรคือความจริงที่เราอยากรู้มาโดยตลอดนะคะก็คือวันนี้ได้คำตอบนะคะแล้วก็การที่มาเรียนที่สันติชนเนี่ยนอกจากเราจะได้คำตอบแล้วที่เราตามหาเราได้ครอบครัวมาด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลาสน่ารักมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณครูแล้วก็สตาฟทุกท่านนะคะที่ทุกคนมีงานประจำที่จะต้องทำนะคะแต่ก็ยังสละเวลาที่จะมาให้ความรู้
สั่งสอนเรานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยผ่านความยากลำบากไปด้วยกันนะคะมีไลน์กรุ๊ปที่คำถามอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็กล้าถามยกตัวอย่างเช่นว่าคุณครูคะถ้าเพื่อนหนูฝากหนูซื้อหมูปิ้งหนูจะยังไปซื้อให้เขาได้ไหมคะคำถามอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเพราะว่าสันติชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราทำให้เรารู้สึกว่าคำถามอะไรที่เราไม่กล้าถามว่าฉันถามไปแล้วฉันจะโดนดุหรือเปล่าฉันถามไปแล้วคำถามนี้จะดูโง่ไหมนะคะเรารู้สึกปลอดภัยมากที่จะถามคำถามเหล่านั้นออกไปแล้วทุกคนเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือทุกคนผ่านความยากลำบากไปด้วยกันอ่านภาษาที่ไม่เข้าใจไปด้วยกันนะคะแล้วก็ฝึกฝนผ่านมันไปด้วยกันจนได้นะคะวันนี้ที่ได้มานั่งรวมตัวกันอยู่หน้าที่นี้ก็คือเป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่าทุกคนเนี่ยได้สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านความยากลำบากผ่านการทดสอบมาแล้วถึงจุดนึงนะคะขอบคุณอาจารย์แล้วก็สตาฟทุกท่านนะคะในที่นี้ที่สละเวลาสอนสั่งสอนเรามาหลายเดือนหลายรุ่นนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่พยายามมาด้วยกันนะคะก็ขอให้อัลเลาะห์ทรงประทานความสำเร็จความราบรื่นง่ายดายแล้วก็ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้สำหรับทุกท่านนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู